ลุงโบพาพลายคำน้อยลงสระเล่นน้ำคลายร้อนและผ่อนคลายลุงหลานเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่เรามักจะเห็นว่าช้างชอบเล่นน้ำซึ่งเป็นวิธีการคลายร้อนแบบเร่งด่วนนั่นก็เป็นเพราะว่าช้างมีผิวหนังหนามีสีเข้มและไม่มีต่อมเหงื่อต่อมเหงื่อของช้างอยู่บริเวณโคนเล็บเท้าซึ่งถือว่ามีน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวจึงทำให้ช้างเป็นสัตว์ขี้ร้อนดังนั้นธรรมชาติจึงออกแบบมาให้ช้างมีเส้นเลือดกระจายใกล้ผิวหนังเป็นแถบทั่วตัวเพื่อให้คลายความร้อนและธรรมชาติยังออกแบบให้ผิวหนังของช้างมีรอยย่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสช่วยให้ความเย็นและเก็บกักความชื้นไว้ได้นั่นเองค่ะขอขอบคุณคลิปน่ารักจากลุงโบและกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะอ๋อลุงเป็นกระโบ้เว้ยนี่หนู